เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยนะครับเขามีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งเดิมเนี่ยนะครับในกรณีที่ผู้สูงอายุได้เสียชีวิตหรือผู้พิการเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็จะตัดสิทธิ์นะครับในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพไปเลยนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับถ้าผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยนะครับยังมีชีวิตอยู่ณวันที่1นะครับของทุกเดือนนะครับซึ่งยังอยู่ในช่วงของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้พิการนะครับก็คือในช่วงระหว่างวันที่1ถึง10ของต้นเดือนเนี่ยนะครับครับถึงแม้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะจ่ายเงินนะครับให้กับทายาทได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว5435ลงวันที่12กันยายน2562นะครับในเรื่องของการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของท้องถิ่นฉบับที่4พ.ศ.2562นะครับและเบี้ยความพิการฉบับที่4พ.ศ.2562นะครับในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพเนี่ยนะครับเขาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้นะครับ1ก็คือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการนะครับให้ท้องถิ่นเนี่ยจ่ายในภายในวันที่10ของเดือนนะครับโดยจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือในนามของบุคคลที่รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับทั้งนี้เนี่ยในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอำนาจจะต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ผู้ได้รับมอบอำนาจและต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยนะครับยังมีชีวิตอยู่ณวันที่1ของทุกเดือนนะครับ2กรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการได้เสียชีวิตลงหากเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่กำหนดการจ่ายเงินของท้องถิ่นนะครับให้ท้องถิ่นดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินได้แสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้รับเงินแทนทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งในการจ่ายเนี่ยนะครับจะต้องมีพยานรับรองอย่างน้อย2คนทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของผู้พิการนะครับแต่ว่าถ้าหากผู้สูงอายุไม่ได้แสดงเจตจำนงไว้นะครับก็ให้จ่ายเป็นเงินสดแก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับถ้าผู้สูงอายุหรือผู้พิการนะครับยังมีชีวิตอยู่ณวันที่1นะครับของต้นเดือนเนี่ยที่มีการจ่ายเนี่ยนะครับไปจนถึงวันที่ท้องถิ่นเขามีการจ่ายเงินก็คืออยู่ในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่10นะครับถึงแม้ผู้สูงอายุจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะจ่ายเงินนะครับให้กับผู้ที่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยได้แสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้นะครับหรือจ่ายให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการก็ได้นะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยยังชีพผู้พิการกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ